ประเด็นของเราในวันนี้ครับศึก MotoGP ในสนามที่14รายการซานมาริโน่กลางปีแข่งขันกันที่มิซานโน่เวิลด์เซอร์กิตนะครับจบลงไปแล้วด้วยเกมการแข่งขันที่เข้มข้นตั้งแต่รอบแรกจนถึงรอบสุดท้ายเลยนะครับดังนั้นเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันในประเด็นนี้ครับนี่คือโฉมหน้าของผู้ชนะแล้วก็นักบิดทั้ง3คนบนโพเดียมนะครับฟรานเชสโกบันดาญาคว้าชัยชนะไปครองฟาบิโอ กัตตาโร่อันดับที่2ครับแล้วก็คนที่เซอร์ไพรส์จริงๆนั่นก็คือเอเนียมบาสเตียนินี่ครับเอาละดังนั้นเดี๋ยวมาสรุปผลแล้วก็ไล่สถานการณ์ต่างๆของการแข่งขันในสุดสัปดาห์นี้ครับไปพร้อมๆกันเลยครับมาเริ่มต้นนะครับตั้งแต่เกมการแข่งขันในช่วงแรกเลยเพราะว่าในสนามนี้เนี่ยมีหลายๆอย่างที่ค่อนข้างจะน่าจับตามองนะครับไปครับนี่เลยครับนี่ก็เป็นเกมการแข่งขันนะครับที่กำลังจะเริ่มต้นขึ้นเป็นภาพของมาร์คมาร์เกสนั่นเองครับมาร์คมาร์เกสเนี่ยสนามนี้จบการแข่งขันในอันดับที่4นะครับดังนั้นเดี๋ยวมาไล่ดูมาดูที่กริดสตาร์ทกันก่อนกริดสตาร์ทตรงนี้ครับฟรานเชสโกบันดาญาได้ออกตัวจากโพผลงานดีเหลือเกินครับโพ2สนามติดเลยอันดับที่2นะครับบนกริดคือแจ็คมิลเลอร์ทีมเมทของเขาเองกริดที่3ฟาบิโอ กัตตาโร่ครับจากฝูงมอเตอร์รางแชมเปี้ยนชิพก่อนเข้าสู่สนามนี้นำอยู่53แต้มกริดที่2มีฮอร์เก้มาร์ตินนะครับโยฮันซาโก้แล้วก็โปเอสปาการ์โรก็มาไล่ดูกริดสตาร์ทนะครับส่วนตรงนี้ครับกริดที่7ครับมาร์คมาร์เกสต่อด้วยอเล็กเอสปาการ์โรนะครับแล้วก็อเล็กซ์รินกริดที่10มาลุยเบียเลสครับนักบิดคนใหม่ของอัพพิเลียต่อด้วยแชมป์โลกครับโจอันเมียกริดที่11กริดที่12เป็นเอเนียบาสเตียนินี่ครับนักบิดเจ้าถิ่นด้วยแล้วก็เป็นรุกกี้ของอัลเทียเอสปอนโซรามากริดที่13ครับทาจากนาคากามิ14มิเคเล่ปิโร15เนี่ยเป็นของลูก้ามารินี่ครับ16ฟรังโกมอร์บิเนลลี่17แบรดบินเดอร์18เซฟานบราเดลครับลงบิดไวการ์ดนะครับ2คนบิดไวการ์ดนั่นก็คือมิเคเล่ปิโร่จากดูคาติรวมไปถึงเซฟานบราเดลนะครับจากทีม Honda นั่นเองขณะที่ฟรังโกมาเบลลี่สนามนี้ได้บิดรถแข่งทีมโรงงานเป็นครั้งแรกก็ต้องปรับตัวค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวขณะที่เจ้าตัวเองก็ยังคงมีอาการบาดเจ็บที่ยังคงรบกวนอยู่ที่หัวเข่าด้านซ้ายหลังจากที่ไปผ่าตัดมานะครับกิจที่19อเล็กซ์มาร์เกสครับ20เนี่ยเป็นของอีเคเลโกน่า21มิเกลโอลิเวร่าครับ22ดานิโลเปรตุชี23วาเลนติโนรอซี่แล้วก็ปิดท้ายด้วยอันเดียโดวิซิโอโซนักบิดอิตาเลียนครับมาเริ่มต้นใหม่อีกครั้งหนึ่งกับปิโตนัสยามาฮ่า SRT นี่คือบริเวณกริดสตาร์ทนะครับแจ็คมิลเลอร์ครับแจ็คมิลเลอร์เนี่ยก่อนแข่งสนามนี้ตัวเขาเองก็รั้งอยู่ในอันดับที่5บนตารางแชมเปี้ยนชิพมี129คะแนนได้ออกตัวจากกริดที่2ครับนี่คือโปเอสปาการ์โรครับโปอยู่อันดับที่14บนตารางแชมเปี้ยนชิพก่อนแข่งนะครับได้ออกตัวจากกริดที่6ก็เป็นหนึ่งในคนที่ผลงานดีครับกริดดีที่สุดของ Honda ในสุดสัปดาห์นี้ก็คือโปเอสปาการ์โรแล้วมาต่อตรงนี้ครับกริดที่5นะครับโยฮันซาโก้ครับแผ่วๆลงไปครับโยฮันซาโก้นี่คือมาร์คมาร์เกสครับได้ออกตัวจากกริดที่7เจ้าของแชมป์โลกพรีเมียร์คลาสทั้งหมด6ฤดูกาลนะครับคือปี2013 14 16 17 18แล้วก็19นั่นเองฟรานเชสโกบันดาญาครับเจ้าของโพสนามนี้มั่นใจเหลือเกินแล้วก็ได้ลงขี่ในโฮมเรสด้วยสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเพิ่งจะคว้าชัยชนะมาได้ครับสนามนี้ดังนั้นเขาก็เลยต่อเนื่องนะครับรักษาความมั่นใจได้อย่างเต็มเปี่ยมอเล็กซ์รินครับจากทีมซูซูกิเอ็กซ์ตาร์ได้ออกตัวจากกริดที่9ฮอร์เก้มาร์ตินครับรุกกี้จากพรามักเรซซิ่งได้ออกตัวจากกริดที่4ครับเอเนียบาสเตนินี่กริดที่16ครับนี่คือหนึ่งในคนที่ผลงานดีและก็น่าจับตามองจริงๆครับสำหรับเอเนียบาสเตนินี่
เอาละมาต่อตรงนี้ครับมาริกเบียเลสครับได้ออกตัวจากกริดที่10โอ้โหทำเวลาต่อรอบได้ดีเหลือเกินกับรถใหม่ครับก็ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีครับสนามที่2ที่ลงแข่งกับ RSGP ซึ่งเป็นรถแข่งใหม่เนี่ยก็ได้ออกตัวจากกริดที่10เลยดังนั้นไม่ธรรมดาครับนี่คือภาพบริเวณหน้ากริดสตาร์ทครับมีแฟลร์สีชมพูครับโอ้โหสดใสจริงๆครับที่สนามแห่งนี้เนี่ยครับแฟลร์ลงมาที่บริเวณโค้งหนึ่งของสนามคือสนามแห่งนี้เนี่ยระยะทางต่อรอบมันแค่ 4.2 กิโลเมตรดังนั้นก็แข่งขันกัน27รอบสนามอาจจะสั้นไปนิดนึงนะครับสำหรับสนามแห่งนี้แล้วก็ทางตรงเนี่ยถือว่ารถแข่งดูคาติค่อนข้างจะได้เปรียบเพราะว่ามีช่วงทางตรงให้หวดกันอยู่2ช่วงที่โดดเด่นเลยทีเดียวนี่คืออันเดียโดวิโซโซครับเป็นนักบิดหน้าใหม่ของปิโตนัสยามาฮ่า SRT ครับหวนมาร่วมงานกับยามาฮ่าอีกครั้งนึงในรอบ9ปีช่วงออกสตาร์ทครับเริ่มเกมมาตรงนี้คนที่ขึ้นนำได้ก่อนนะครับนั่นก็คือทางด้านของเปโก้บานาย่าออกตัวได้ดีจริงๆตามด้วยแจ็คมินเลอร์ครับและอันดับที่3ก็คือฟาบิโอกัตตาโร่ด้านหลังโน่นมีมาร์กมาเกสแล้วก็ฮอร์เก้มาตินตามมาครับจังหวะนี้กัตตาโร่เนี่ยบีอยู่กับฮอร์เก้มาตินครับช่วงแรกฮอร์เก้มาตินไล่บทกับฟาบิโอกัตตาโร่หนักเลยแล้วก็มีมาร์กมาเกสตามส่องอยู่ด้านหลังครับคู่นี้ไล่บทกันตลอดจนกระทั่งรอบที่3ครับฮอร์เก้มาตินไปพลาดล้มออกไปดื้อๆเลยครับก็เลยทำให้ฟาโบกาตาโร่นั้นขี่สบายมากขึ้นกับการไล่ขึ้นไปตามหลังแจ็คมิลเลอร์นี่คือมาร์กมาเกสครับมาร์กมาเกสเนี่ยกลุ่มของเขาเมื่อเข้าสู่รอบที่5รอบที่5เนี่ยคนที่แรงขึ้นมาแล้วโดดเด่นจริงๆนะให้สังเกตที่รถแข่งหมายเลข23ครับเอเนียบาเซนี่ออกตัวจากกริดที่12นะไล่แซงขึ้นมาครับแซงอเล็กซ์เอสปาการ์โรก่อนหน้านั้นเนี่ยเขาแซงทั้งอเล็กซ์รินโจอันเมียก็ไล่บู๊ขึ้นมาเรื่อยๆนะครับจนมาถึงอันดับที่6แล้วก็อันดับ5ตรงนี้ครับไต่ขึ้นมาเรื่อยๆครับจนมาถึงตรงนี้เนี่ยเอเนียบาเซนี่ครับไล่บทอย่างหนักแล้วก็มาไล่แซงมาร์กมาเกสด้วยครับนี่คือจังหวะที่บาสเตียนินี่แซงมาร์กมาเกสได้ในรอบที่6ขึ้นมาอยู่อันดับ4ครับเอเนียบาสเตียนินี่โหผลงานเยี่ยมมากเป้าหมายต่อไปของบาสเตียนินี่ที่อยู่ข้างหน้าคือฟาบิโอกัตตาโร่ครับแต่ก็ไล่กัตตาโร่ไม่เข้าครับนี่คือจังหวะแซงสวยๆแซงผ่านแชมป์โลก6สมัยครับยอดเยี่ยมจริงครับเอเนียบาสเตียนินี่หลังจากนั้นครับก็มีตัวเลือกทายช้อยขึ้นมาให้ดูครับช่วง7รอบนะครับก็เป็นทางด้านของฟาบิโอกัตตาโร่เนี่ยค่อยๆที่จะแรงขึ้นมาเรื่อยๆนะครับตัวเขาเองไล่ทำเวลาขึ้นมาได้ค่อนข้างดีดังนั้นก็สถานการณ์ตรงนี้ฟาบิโอกัตตาโร่ครับก็ใช้ยางที่เป็นยางฮาร์ดมีเดียมก็สามารถที่จะทำผลงานได้ดีครับมาถึงจุดนี้ฟาบิโอกัตตาโร่อยู่อันดับที่3แล้วและต่อจากเขาเนี่ยอันดับข้างหน้าก็คือแจ็คมิลเลอร์รวมไปถึงฟรานเชสโกบันยาย่าสัญญาณกระตุกสัญญาณของเราอาจจะกระตุกนิดนึงนะครับต้องขออภัยด้วยเรามาดูเกมกันต่อแล้วก็มาต่อตรงนี้ครับฮอกเก้มาตินเนี่ยพอพลาดล้มไปก็ค่อนข้างที่จะดิ้นรนพอสมควรนะครับเขาก็โดนโทษลองแลปเพนัลตี้ด้วยก็ไล่มาตรงนี้ครับนี่คือจังหวะรีเพลย์ที่โค้ง14ครับจังหวะของฮอกเก้มาตินที่ไปพลาดล้มลงไปน่าเสียดายครับฮอกเก้มาตินกำลังไล่บี้อยู่กับฟาบิโอกัตตาโร่อย่างสนุกเลยแล้วก็มาดูครับหลังจากนั้นครับฟาบิโอกัตตาโร่ที่ใช้ยางฮาร์ดมีเดียมก็ค่อยๆไล่เข้ามาใกล้แจ็คมิลเลอร์ก่อนจะแซงได้นะครับในรอบที่14ครึ่งทางการแข่งขันพอดีแซงขึ้นมาแล้วครับเป้าหมายต่อไปก็คือฟรานเชสโกบันดาย่าส่วนในกลุ่มหลังครับอเล็กซ์รินก็แรงขึ้นมาแซงผ่านมาร์กมาเกสขึ้นมาด้วยครับมาไล่จ่อท้ายเอเนียบาสเตียนินี่ครับเพื่อที่จะชิงอันดับที่4แต่หลังจากนั้นครับอเล็กซ์รินพลาดล้มไปในช่วง10รอบสุดท้ายครับคืออเล็กซ์รินเนี่ยไล่ขึ้นมาถึงอันดับ5แล้วเขาก็มีเป้าหมายของเขาคือจะขึ้นโพเดียมให้ได้แต่ท้ายที่สุดไปพลาดล้มครับ
และนี่คือจังหวะของเอเนียบัสเซเรนี่ครับขึ้นมาอยู่ในกลุ่มของการคว้าโพเดียมอย่างเต็มตัวแซงผ่านแจ็คมิลเลอร์ขึ้นมายอดเยี่ยมจริงครับช่วงเวลาที่เหลืออยู่ตรงนี้นะครับ10รอบสุดท้ายทางฝ่ายจัดการแข่งขันแล้วก็แฟนๆต่างก็โฟกัสว่ายางฮาร์ดซอฟของฟรานเชสโกบานาญ่าที่เป็นผู้นำนำฟาบิโอกวาตาโร่ในช่วง10รอบสุดท้ายเนี่ยอยู่ราวๆเกือบ3วินะครับ2วิเศษๆกวาตาโร่ใช้ฮาร์ดมีเดียมไล่เข้ามาติดแล้วก็บี้เข้ามาเรื่อยๆฝ่ายจัดการแข่งขันก็ชี้ให้เห็นนะครับว่าตัวเลือกยางตรงนี้เนี่ยใครจะเป็นคนที่เลือกถูกต้อง5รอบสุดท้ายครับโอ้โหไล่เข้ามาเหลือ 0.8 แล้วอ่ะบี้เข้ามาหนักมากครับฟาบิโอกวาตาโร่ครับกดดันเข้ามาเรื่อยๆครับส่วนกลุ่มนี้เนี่ยช่วง2รอบสุดท้ายฟาบิโอกวาตาโร่ไล่บี้เข้ามาเหลือแค่ 0.1 0.2 เท่านั้นเองนะครับส่วนกลุ่มนี้ชิงอันดับที่4กันอยู่มีแจ็คมิลเลอร์มาร์คมาเกสแล้วก็โจอันเมียช่วงท้ายครับรอบสุดท้ายฟาบิโอกวาตาโร่ไล่เข้ามาติดเลยครับไล่เข้ามาติดแต่โอกาสแซงมันไม่มีเลยครับติดได้ก็จริงแต่มันแซงไม่ได้ครับเหลืออยู่แค่ 0.1 เท่านั้นเองครับรอบสุดท้ายครับแล้วก็ท้ายที่สุดเนี่ยชัยชนะเป็นของฟรานเชสโกบานาญ่าครับที่บิดได้อย่างหมดจดจริงๆครับนำม้วนเดียวจบส่วนกลุ่มนี้โอ้โหโค้งที่ต่อเนื่อง 15-16 เนี่ยแจ็คมิลเลอร์กับโจแอนเมียไปพลาดเองนะครับไปเบียดกันแล้วก็ทำให้มาร์คมาเกสที่ลังอยู่ในอันดับ6ครับแซงผ่านขึ้นมาคว้าอันดับที่4ไปครองเลยครับและก็จบด้วยชัยชนะของคนนี้ครับฟรานเชสโกบานาญ่าอันดับที่2ฟาบิโอกวาตาโร่ครับแล้วก็ที่ยอดเยี่ยมจริงคือเอเนียบาสเตเนนี่ครับคว้าอันดับที่3ขึ้นโพเดียมครั้งแรกในชีวิตของตัวเขาเองได้สำเร็จกับการแข่งขันพรีเมียร์คลาสคะแนนสะสมเมื่อจบตรงนี้นะครับก็กลายเป็นบานาญ่าอยู่อันดับที่2ตามหลังอยู่48คะแนนครับร่นเข้าไปได้อีก5คะแนนนี่ครับแฟนๆของเอเนียบาสเตเนนี่ครับเข้ามาแสดงความยินดีจุดนี้เดอะด็อกเตอร์วาเลนติโน่รอสซี่ครับมาโบกมือทักทายแฟนๆของเขาครับจะยังเหลือการแข่งขันที่มิซาโน่อีกครั้งนึงนะครับดังนั้นรอสซี่จะได้แข่งต่อหน้าแฟนๆในโฮมเรสอีกครั้งเว้นไปอีก1สนามนะครับเอเนียบัสเตเนนี่ครับผลงานยอดเยี่ยมจริงๆขึ้นโพเดียมได้ออกตัวจากกรีดที่12ครับทะยานขึ้นมาไล่แซงขึ้นมาเรื่อยๆครับและนี่คือฟรานเชสโกบานาญ่าครับโหดมากพอจบการแข่งขันครับมาร์คมาเกสเองก็อยู่อันดับที่4แล้วก็ขยับขึ้นมาอยู่อันดับที่9บนตารางแชมเปี้ยนชิพส่วนนี้เป็นจังหวะรีเพลย์ภาพสวยๆครับรอบสุดท้ายโค้งสุดท้ายที่มาร์คมาเกสนั้นเสียบแซงขึ้นมาคว้าอันดับที่4เหนือโจอันเมียแล้วก็แจ็คมิลเลอร์ครับเป็นเรสที่สนุกมากเอเนียบาสเซเนนี่ครับก็มีแฟนๆเอาธงชาติอิตาลีเข้ามาให้ตัวเขาเองก็ได้ขี่โบกไปรอบสนามครับเข้ามาสะใจครับเฮกับทีมงานของอเวนเทียเอสฟอนโซรามาบริเวณพักเฟอร์เม่ครับนำรถมาจอดแล้วแชมป์สนามนี้ฟรานเชสโกบานาญ่าดาวิเดทาดอสซี่ครับซึ่งเป็นหนึ่งในทีมบอสของดูคาตีก็เฮลั่นครับเกาะติดอยู่พิทวอลตลอดเลยนี่ครับคุณแม่ของเปโก้บานาญ่าครับนี่คือทาดอสซี่ครับลุ้นหนักมากแจ็คมิลเลอร์หน้าเจินเจือนครับสนามนี้จบการแข่งขันอันดับที่6ก็พลาดโพเดียมอีกแล้วครับแจ็คมิลเลอร์บาสเตเนนี่ให้สัมภาษณ์หลังจากที่จบการแข่งขันในการคว้าโพเดียมครั้งแรกในชีวิตครับอันดับที่3เขาก็บอกว่าดีใจมากนะครับช่วงที่ไล่แซงแจ็คมิลเลอร์ขึ้นมาเนี่ยเขาพยายามที่จะไล่ตามฟาบิโอกวาตาโร่ให้ได้แต่มันห่างออกไปเหลือเกินนะครับดังนั้นเนี่ยการขึ้นโพเดียมในโฮมเรสมันเป็นอะไรที่สุดวิเศษจริงๆเขาดีใจมากนะครับนี่คือจังหวะรีเพลย์ครับจังหวะที่โจอันเมียกับแจ็คมิลเลอร์นั้นบานออกไปทำให้มาร์คมาเกสมีโอกาสเสียบขึ้นมาคว้าอันดับที่4ไปครองครับนี่ฮะรีเพย์ครั้งหนึ่งให้ดูครับชัดๆคือมาร์คมาเกสเองถึงแม้ว่าจะไม่ได้ขึ้นโพเดียมในสุดสัปดาห์นี้แต่ผลงานเขาก็ค่อนข้างที่จะยอดเยี่ยมทำผลงานแล้วก็เรสเพย์ได้นิ่งครับนี่อีกมุมครับบีติดกันมากครับอันดับ4 5 6
นี่คือซีนค่อนข้างที่จะฮาฮาหน่อยหนึ่งนะครับซีนของฟาบิโอควาตาราโร่ครับที่พอจบเรสแล้วเนี่ยบริเวณพาร์คเฟอร์เม่เขาไปเปิดดูนี่คือภาพช้านะครับที่ฝ่ายถ่ายทอดสดเนี่ยจับให้ดูยางหลังของฟาบิโอควาตาราโร่ครับใช้ฮาร์ดมีเดียมยางหลังเป็นมีเดียมนะครับฮอเก้ลอเรนโซครับเข้ามาชมในการแข่งขันในสนามนี้ด้วยครับเคยเป็นหนึ่งในคนที่ชนะมากที่สุดนะครับในช่วง10ปีที่ผ่านมาเนี่ยฮอเก้ลอเรนโซชนะที่นี่3ครั้งมาร์คมาเก้3ครั้งเดอะด็อกเตอร์วาเลนติโอรอซี่ก็เคยชนะที่นี่มาแล้ว3ครั้งนะครับตอนขึ้นโพเดียมครับเอเนียบาสเตียนี่เดินนำมาเลยอ่ะเปโก้มานาย่าให้สัมภาษณ์หลังจากที่จบการแข่งขันว่าตัวเขาเองเลือกใช้ยางฮาร์ดซอฟก็ถือว่าเป็นการเดิมพันพอสมควรนะครับช่วงแรกเขาพยายามที่จะหนีไปให้ได้ก่อนบวกไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ทำได้สำเร็จช่วงท้ายเนี่ยเขาถนอมยางไว้เล็กน้อยนะครับก่อนที่จะมาไล่กดอีกทีเพื่อหนีฟาบิโอควาตาโร่ได้แล้วก็ดีใจมากการเสี่ยงเดิมพันใช้ยางซอฟครั้งนี้ก็เป็นผลสำเร็จส่วนฟาบิโอควาตาโร่เองก็บอกว่าโอ้พยายามแล้วนะครับแต่ว่าช่วงแรกเนี่ยมันไปติดการไล่บี้กับฮอกเก้มาตินอยู่ 2-3 รอบทำให้เขาเสียเวลาไปอยู่เยอะพอสมควรนะครับแล้วช่วงแรกเนี่ยยางฮาร์ดมีเดียมมันยังไม่เกาะเท่าไหร่ก็เลยทำให้เสียเวลาไปพอสมควรแต่การที่คว้า20คะแนนจากสนามนี้มาได้ฟาบิโอควาตาโร่ก็แฮปปี้ครับนี่คือภาพบนโพเดียมครับ ชื่นมื่นครับชื่นมื่นควาตาโร่ก็ไปจับมือกับเอเนียบัสเตนี่ครับดีใจครับได้รับถ้วยโพเดียมในบ้านเกิดรีมินี่เลยนะครับเอเนียบาสเตนินี่ครับและนี่คือฟานเชสโกบันยาย่าทำงานได้สำเร็จแล้วก็คว้าชัยชนะ2สนามติดต่อกันและนี่คือโฮมเรสของเขาด้วยครับเปโก้บันยาย่าจบการแข่งขันนะครับนี่คือสรุปผลครับฟานเชสโกบันยาย่าเป็นผู้ชนะไปด้วยเวลาทั้งหมด41:48.385 วินาทีครับก็ถือว่าเป็นผลงานที่ยอดเยี่ยมเลยทีเดียวมาดูตรงนี้ครับอันดับที่2ฟาบิโอควาตาราโร่ครับตามหลังอยู่ 0.3664 วินาทีอันดับที่3เอเนียบาสเตนี่ครับขึ้นโพเดียมครั้งแรกในโฮมเรสตามหลังผู้ชนะอยู่ 4.789 วินาทีอันดับ4มาร์คมาเกสครับเยี่ยมจริงๆครับขี่ได้คงที่แล้วก็ขยับอันดับตัวเองขึ้นมาเรื่อยๆนะครับอันดับที่5แจ็คมิลเลอร์ครับโอ้โหกลายเป็นแจ็คที่คว้าอันดับที่5ไปอันดับที่6โจอันเมียกับแจ็คมิลเลอร์เนี่ยบี้กันสนุกมากรวมถึงมาร์คมาเกสในช่วงท้ายอันดับที่7โปเอสปาการ์โรนะครับอันดับที่8อเล็กซ์เอสปาการ์โรก็คือพี่ชายของเขาเองคู่พี่น้องคู่นี้จบการแข่งขันเรียงกันเลยแบรดบินเดอร์จบการแข่งขันในอันดับที่9ครับดีที่สุดของ KTM แล้วอันดับที่10ทากะนาคากามินะครับจาก LCR Honda ตามอยู่ 18.519 วินาทีมิเคเล่ปีโร่จบอันดับที่11นะครับโฮมเรสลงแข่งขันด้วยสิทธิ์ไวการ์ด12โยฮันซาโก้ครับร่วงลงไปเยอะทีเดียว13มาริกเบียเลสครับเริ่มที่จะทำงานได้ดีครับประเดิมแต้มแรกให้กับอพิเลียได้แล้วก็ถือว่ายอดเยี่ยมช่วงออกตัวเนี่ยเขาไปเจอปัญหาเล็กน้อยเพราะว่ายังไม่ค่อยคุ้นเคยกับการแข่งขันด้วยรถแข่งจากอพิเลียดังนั้นเนี่ยพอออกตัวรูดลงไปถึงอันดับ18แต่ว่าในเรสครับทางด้านของมาริกเบียเลสก็ค่อยๆไล่ขึ้นมาจบการแข่งขันในอันดับที่13อยู่ในกลุ่มมีแต้มครับ14เซฟานแบรดเดิลครับเป็นนักบิดทดสอบของ Honda นั่นเองนะครับ15อเล็กซ์มาเกสครับ16เป็นของดานิโลเปตุชชี่17เดอะด็อกเตอร์วาเลนติโนรอสซี่ครับ18ฟรังโกมอร์เบเนลลี่ก็ค่อยๆปรับตัวครับมอร์เบเนลลี่19ลูก้ามาริโอนี่20เป็นของมิเกลโอลิเวรานะครับ21อันเดียโดวิซิโอโซในเรสนี้มีนักบิดต้องออกจากการแข่งขันไปทั้งหมด3คนนะครับอเล็กซ์รินในช่วง10รอบสุดท้ายอีเคเลโกน่าก็ช่วง13รอบสุดท้ายทั้ง2คนนี้พลาดล้มขณะที่ฮอเก้มาตินไปพลาดล้มช่วงแรกรอบที่3ก่อนที่จะนำรถแข่งลุกขึ้นมาสู้ได้แต่รถมันไม่ไหวครับต้องนำรถเข้าพิทแล้วก็ออกจากการแข่งขันไปตรงนี้ครับมาดูคะแนนสะสมกันบ้างหลังจากที่ผ่านไปทั้งหมด14สนามเหลืออีก4สนามครับนับจากตรงนี้ไป
ฟาบิโอควอตาราโร่ครับยังคงเป็นผู้นำ234คะแนนฟรานเชสโกบันยาย่าครับไล่บี้เข้ามาตีตื้นเข้ามาอีก5แต้มครับเหลือ48คะแนนขณะที่เหลือการแข่งขันทั้งหมด4สนาม100คะแนนเต็มนะครับ100คะแนนเต็มลบออก48ก็จะเหลือ52แต้ม52แต้มเนี่ยคือคะแนนที่ฟาบิโอควอตาราโร่ต้องการเพื่อที่จะเป็นแชมป์โลกนะครับอันดับที่3โจอันเมียครับโจอันเมียตามอยู่67แต้ม67แต้มตอนนี้เนี่ยโจอันเมียถูกตัดออกจากการลุ้นแชมป์โลกอย่างเป็นทางการแล้วนะครับเท่ากับว่าตำแหน่งในการลุ้นแชมป์โลกเหลือแค่เพียง2คนก็คือฟาบิโอควอตาราโร่ที่มีแต้มเหนือฟรานเชสโกบันดาย่าอยู่48แต้มนั่นเองอันดับที่5โยฮันซาโก้ครับตามอยู่93แต้มอันดับอาร์4ครับอันดับที่5เนี่ยเป็นของแจ็คมิลเลอร์อันดับที่6แบรดบินเดอร์นะครับอันดับที่7อเลสตากาโรอันดับ8ครับมาริกเบียเลสครับอันดับที่9มาร์คมาเกสครับขยับขึ้นมา1อันดับในสำหรับมาร์คมาเกส10มิเกลโอลิเวราครับหล่นลงไปเรื่อยๆเพราะว่าผลงานไม่ดีเลย11ฮอเก้มาติน12ทากะนาคากามิขึ้นมา1อันดับนะครับ13อเล็กซ์วิน14โปเอสปาการโรครับ15เป็นของเอเนียบาสเตียนี่16อเล็กซ์มาเกส17ฟรานโกมอร์บิเดลลี่ครับ18อิเคเลโกนาครับ19ดานิโลเปตุชี20ลูก้ามารีนี่ครับ21วาเลนติโนโรซี่แล้วก็มาต่อด้วยกลุ่มที่เป็นนักบิดที่ลงไวการ์ดนะครับก็คือเซฟานบราโดมิเคเลปีโรครับดานิโลเปตุชี่รวมไปถึงลอเรนโซซาวาดอรี่นั่นเองรวมถึงจีโต้ลาบัดด้วยส่วนนี้คือคะแนนสะสมแล้วก็ชิงแชมป์โลกประเภท Independent Rider นะครับหรือว่าคะแนนสะสมประเภทนักบิดจากทีมอิสระนั่นเองตอนนี้โยฮันซาโก้ก็ยังคงเป็นผู้นำอยู่มี141แต้มตามด้วยอเล็กซ์เอสปาการโรแล้วก็ฮอเก้มาตินทากานาคากามิอันดับที่4อันดับ5เอเนียบาสเตนินี่ครับ6อเล็กซ์มาเกส7มอร์บิเดลลี่8อีเคเลโกนาแล้วก็9เนี่ยเป็นของดานิโลเปตุชี10ลูก้ามารินี่ครับ11เดอะด็อกเตอร์วาเลนติโนโรซี่ครับปีนี้เก็บแต้มได้น้อยมาก28แต้มเท่านั้นเองหลังจากที่ผ่านไปทั้งหมด14สนามครับแล้วก็ต่อด้วยลอเรนโซซาวาดอรี่แล้วก็มาริกเบียเลสครับคะแนนสะสมประเภททีมนะครับ Monster Energy Yamaha ยังคงเป็นผู้นำอยู่มี329คะแนนแต่ Ducati Lenovo ทีมครับไล่จี้เข้ามาเหลือแค่3แต้มเท่านั้นเองร้อนแรงมากครับ Ducati ไล่บี้ทั้งตารางสะสมประเภทนักบิดประเภททีมนะครับแล้วก็ประเภททีมผู้สร้างเนี่ยดูคติยังคงเป็นผู้นำอยู่นะครับอันดับที่3เนี่ยทีม Suzuki XR นะครับนำอยู่94คะแนนเยอะทีเดียว4 Pramac Racing ตาม113นะครับ5 Red Bull KTM Factory Racing 6 Repsol Honda นะครับ7 ACR Honda 8 Aprilia Racing Team Gresini นะครับแล้วก็9เนี่ยเป็นของ Esponsoroma Racing 10 Tech 3นะครับ11Petronas Yamaha SRT และนี่คือตารางแชมเปี้ยนชิพประเภททีมอิสระนะครับ Pramac Racing นำอยู่216คะแนนนะครับก็เหนือ LCR Honda อยู่96แต้มค่อนข้างเยอะอันดับที่3ก็คือ Aprilia นั่นเองส่วนนี้คือตารางแชมเปี้ยนชิพประเภททีมผู้สร้างหรือว่าค่ายผู้ผลิตรถแข่ง Ducati Desmo CDC ครับนำเป็นจ่าฝูงมี275คะแนนเหนือYamaha M1 13แต้มนะครับส่วน Suzuki อันดับที่4ครับอันดับ5 KTM อันดับ6 Honda แล้วก็อันดับ5 Honda อันดับ6เนี่ยเป็นของ Aprilia และนี่คือโฉมหน้าของผู้ที่ขึ้นโพเดียมแล้วก็คว้าชัยชนะในสนามนี้ไปครับถือว่าเป็นเกมที่ค่อนข้างสนุกแต่ก็ในรูปเกมเนี่ยฟรานเชสโกบันยาย่าขี่ได้ดีแล้วก็ทำผลงานได้ดีมากๆนะครับนำม้วนเดียวจบเลยมีช่วงท้ายประมาณ 3-4 รอบสุดท้ายที่ฟาบิโอควอตาโร่ไปไล่จี้ได้แต่ก็ไม่มีโอกาสแซงนะครับกลายเป็นบันยาย่าเฉือนเอาชนะไป 0.3 วินาทีก็เลยเป็นผลงานการแข่งขันที่ต้องบอกว่ายอดเยี่ยมเลยทีเดียวนะครับจบด้วยชัยชนะของฟรานเชสโกเปโก้บันยาย่าครับนั่นคือการรายงานผลการแข่งขันของ MotoGP สนามที่14นะครับรายการที่ใช้ชื่อว่าซานมาริโนกังปีส่วนการแข่งขันสนามหน้าของ MotoGP เนี่ยก็จะโยกไปดวลความเร็วกันที่สหรัฐอเมริกาครับที่
Circuit of the America ก็จะดวลความเร็วกันที่ออสตินนะครับระหว่างวันที่1ถึง3ตุลาคมนั่นคือสนามที่เป็นหนึ่งในเรสที่ต้องใช้พละกำลังเครื่องยนต์สูงมากก่อนที่จะกลับมาแข่งขันที่นี่กันอีกครั้งหนึ่งครับที่มิซานโนในการแข่งขันรายการเอมิเลียโรมันญ่ากลางปีนะครับก็จะแข่งในวันที่22 23 24ตุลาคมช่วงท้ายตารางอาจจะไม่แน่นเท่าไหร่นะครับดังนั้นเนี่ยพอเข้าสู่2สนามสุดท้าย2สนามสุดท้ายจะไปแข่งขันกันที่ประเทศโปรตุเกสนะครับสนามรองสุดท้ายในวันที่5ถึง7พฤศจิกายนเลยนะครับแล้วก็สนามสุดท้ายแข่งวันที่12ถึง14พฤศจิกายนเช่นเดียวกันครับที่เซอร์กิตริคาร์โดตอโมเมืองบาเลนเซียในประเทศสเปนครับเป็นสนามปิดท้ายของฤดูกาลนี้นั่นคือรายงานการแข่งขันนะครับของการแข่งขันในรายการมิสซานมาริโน่กลางปีที่จบลงไปแล้วเรียบร้อยนะครับ